วันนี้เราจะพาไปหาที่ถ่ายรูปฮิปๆและหาของกินอร่อยๆแถวตลาดน้อยด้วยงบ500บาทกันสิ่งแรกที่เราจะทำคือพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวรูเป็นร้านที่ใครมาตลาดน้อยก็พลาดไม่ได้เลยที่เราสั่งมาเป็นบะหมี่แห้งเส้นแบนหมูแดงแล้วก็เกี๊ยวทอดซึ่งที่เด็ดของที่เนี่ยคือหมูแดงต้องมาชิมให้ได้นะทั้งหมดเนี่ยราคา122บาทเดินต่อมาอีกนิดนึงก็จะเจอกับขนมปังปิ้งอยู่ใกล้ๆร้านก๋วยเตี๋ยวรูเลยเราสั่งเป็นหมูหยองพริกเผาแล้วก็ขนมปังเนยนมทั้งหมดราคา24บาทระหว่างหาที่กินต่อเราขอแวะไปถ่ายรูปเอาไว้อวดเพื่อนๆที่ไม่ได้มาวันนี้ที่มุมสตรีทอาร์ตแถวศาลเจ้ากันหน่อยขนมปังคืออร่อยเกินราคามากๆใครมาตลาดน้อยเราขอแนะนำเลยนะแถมได้เดินชมสตรีทอาร์ตสวยๆอีกด้วยโชคดีที่วันนี้เราพกกล้องมาเลยได้ภาพวินเทจสุดๆหลังจากเดินย่อยกันมาแล้วเราขอมาดับความร้อนด้วยน้ำแดงมะนาวโซดากันหน่อยแก้วนี้ราคา35บาทและเราก็ขอแวะซื้อเฟรนฟรายที่ร้านช่างมันอีกสักหนึ่งถ้วยราคา40บาทเดินต่อไปเรื่อยๆก็เจอกับร้านขนมครกกะทิสดเจ้าเก่าโรงเจร้านนี้เด็ดมากขายมามากกว่า30ปีแล้วเป็นขนมครกโบราณไม่มีไส้มีแต่กะทิราคา30บาทแป้งบางกรอบมากอร่อยสุดๆขอแวะคาเฟ่หน่อยละกันที่นี่คือติโมแอนตินตินร้านน่ารักบรรยากาศดีร้านนี้มีเครื่องดื่มที่แนะนำเป็นโกโก้เชคใส่โกโก้ห้ามพลาดแก้วนี้ราคา130บาทและบูกี้ราคา95บาทมีมุมถ่ายรูปเยอะสุดๆใครที่ชอบคุมโทนต้องมาเลยอีกสถานที่หนึ่งที่มาแถวตลาดน้อยแล้วห้ามพลาดเลยก็คือที่นี่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยเป็นสถานที่ที่คนไม่ค่อยรู้ว่าเราสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้แถมพี่ยามที่นี่ก็ใจดีสุดๆเราได้รูปมาเยอะเลยวันนี้เที่ยวเพลินจนพระอาทิตย์จะหลับขอบฟ้าแล้วงั้นเราขอสรุปเงินที่ใช้ในทริปนี้กันหน่อยสแกนจ่ายไปทั้งหมด476บาทยังมีเงินเหลือกลับบ้านได้อีกนิดอย่าลืมนะคะมีเงิน500บาทก็ออกไปเที่ยวไปใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ค่ะบ๊ายบาย